เดี๋ยวเราจะยิงพลุอันตรายมากอันตรายมากยิงแล้วเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ก็กลัวเนี่ยเอาขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอคะสวัสดีครับวันนี้วันเกิดใครเอ่ยปุ้นวันนี้ปุ้นอายุเท่าไหร่9ขวบอันนี้ใส่กับหัวกับหางนะครับจริงๆมันต้องแปลกด้านหนึ่งแฟชั่นแฟชั่นป่ะแล้วใส่กับหัวกับหางแล้วมันใส่ถูกแล้วฮัลโหลสวัสดีครับกวินสวัสดีค่ะแล้วก็นี่น้องมินนี่นะเดี๋ยวเราจะยิงพลุไม่ใช่พลุหรอกมันพ็อปเปอร์เหล็กนะครับเนี่ยเหล็กอันตรายไหมคะอันตรายครับหรอสัมห้ามเด็กป้าเขาเขียนไหมเขาไม่ห้ามนี่เรากดล็อกนะตอนที่กดเนี่ยมันจะพุ่งออกมาเป็นกระดาษเฉยๆครับเนี่ยปลดล็อกนี่เป็นล็อกใช่ไหมนี่เราก็ปลดล็อกทีนี้ถ้าเรากดตอนนี้ถ้าเรากดเนี่ยมันจะพุ่งออกมาเลยเชื่อไหมเหรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะแล้วเด็กๆอยู่จะเป็นไรไหมคะมันเป็นแบบไหนต้องห่างนะต้องให้กวินกับมินนี่ห่างก่อนทุกคนออกมาเลยค่ะดีไหมมันเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะพุ่งของวีอ่ะโอเคนะอันตรายมากอันตรายมากกดแล้วไปทางต้นไม้นะอย่าเพิ่งนั่นนับ3 2 1นะแล้วทุกคนใส่ครับเฮ้ยไปทางต้นไม้ไปทางต้นไม้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ก็กลัวเนี่ยเอาขึ้นมันปุ้นขึ้นมันปุ้นเอาขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอคะสนุกไหมตรงนั้นน่ะมืดนิดนึงใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำลังจะไปว่ายน้ำเดี๋ยวไปดูฟุตเทจจากใต้น้ำครับผมเดี๋ยวปุ้นจะว่ายน้ำให้ดูไม่กี่คุณได้ยินระเบิดเย้โอเคตอนนี้เรากำลังจะว่ายน้ำแล้วนะครับดาก้าก่อนที่ว่ายน้ำเราต้องล้างตัวก่อนใช่ไหมเอาอันไหนเอาอันนู้นหรืออันนี้อันนู้นเสียมั้งลูกโอ้ไม่เสียปล่อยแรงๆปล่อยแรงๆว้าวก็ได้อยู่ใต้น้ำไหมแข็งไหมเคยได้อยู่ได้นานกันนะสองสามนะหนึ่งเลยไม่ได้นับเลยไม่นับเลยโมนานับแล้วลงนะ1 2 3โมนาอยู่ได้แค่ประมาณ5วิเอาใหม่เหรออ่ะ1 2 3อาลุยอ่ะอาลุยไม่เห็นดำเลยอ่ะน้ำตาโมนาเขาไม่อยากดำฮัลโหลแม่ปราวโอเคพ่อหลุยพ่อหลุยขอเล่นแล้วนะคะขอเล่นฟิสบี้แล้วสนุกมากครับฟิสบี้เล่นน้องเด็กมันต้องโยนเป็นด้วยถึงจะรับได้เนาะฮะต้องโยนเป็นด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าต้องโยนสูงถ้าโยนสูงมันก็จะไปสนุกมากฟิสบี้ไม่รู้ไม่รู้เด็กๆโยนจะโยนได้ป่ะฮะเด็กๆจะโยนได้ไหมคะเด็กโยนได้แต่มันไม่ใช่สนใจครับมันเป็นกีฬาแบบสมัยโบราณฟิสบี้เดี๋ยวเราลองเล่นการสั่งโอ้โหไกลเกินไกลไปOh.